สวัสดีครับก็ครั้งนี้มาให้ดูจอยครับเพื่อนทำจอยมาใหม่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะตรงใจตัวเองนะครับเพื่อนพยายามหาตัวบลูทูธจอยสติ๊กที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อกับหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้การควบคุมผ่านบลูทูธนะฮะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามีให้ดาวน์โหลดจาก Google Play Store เนี่ยเวอร์ชันฟรีก็ฟรีอ่ะครับส่วนจะมาตั้งค่าคำสั่งในแต่ละปุ่มเนี่ยมันก็ต้องไปจ่ายตังค์นะครับแล้วไปจ่ายตังค์แล้วเนี่ยมันได้ฟีเจอร์ที่เราต้องการไม่ครบนะครับบางแอปพลิเคชันที่ดีมากเลยนะครับมีการใช้ทิวของตัวเครื่องสามารถที่จะเอียงแล้วให้มันเดินหน้าถอยหลังได้นะครับโดยการเอียงโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ดูก็เป็นฟีเจอร์ที่เท่ดีนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่รู้จะจ่ายตังค์ไปทำไมนะครับก็เลยมาเขียนเองดีกว่านะครับก็อยากได้แอปพลิเคชันที่มันตรงใจนิดนึงนะครับก็ออกมาเป็นจอยแบบนี้นะครับก็เลื่อนได้นะครับก็ใช้สองมือนะครับดนะครับคือจอยมันจะมีโหมดนะครับอย่างเช่นโหมดปกตินะครับว่าเราก็เลื่อนบนล่างซ้ายขวาเอียงอะไรเงี้ยนะครับก็แปดทิศทางนะครับสองทางซ้ายขวานะครับมันจะมีโหมดอีกโหมดนึงคือเรียกว่าโหมดโฮนะครับก็คือกดค้างไว้นะครับสังเกตดูปุ่มจะเป็นสีนะครับกดค้างไว้นะครับตรงนี้ค่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับกดฝั่งนี้นะครับพอเลื่อนค่าก็จะเปลี่ยนไปอีกเหมือนกันนะครับก็ไอค่าของแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้นะครับก็ตั้งผ่านตัวเซตติ้งนะครับตัวเซตติ้งนะครับก็ตั้งได้นะครับในแต่ละปุ่มของจอยนะครับเนี่ยกดล่างซ้ายขวานะครับกดแล้วจะให้เป็นอะไรนะครับเนี่ยนะฮะถ้ากรณีที่มีการโฮนะครับถ้ากรณีการโฮถ้าโฮแล้วเนี่ยจะให้คำสั่งถ้าเลื่อนไปบนล่างซ้ายขวาแล้วจะให้มันเกิดคำสั่งอะไรนะซึ่งเป็นคำสั่งใหม่หรือคำสั่งซ้อนก็ได้แล้วแต่นะครับปุ่มทางขวาก็จะเหมือนกันนะครับวิธีการคอนฟิกเหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือ constant นะครับตัว motion constant เนี่ยก็คือเราสามารถที่กำหนดได้ว่าจอยสติ๊กที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะให้มันเลื่อนแบบแนวตั้งอย่างเดียวไหมหรือว่าจะให้อยู่ด้านขวาให้มันตั้งให้มันเคลื่อนที่เป็นแบบแนวนอนอย่างเดียวไหมนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้ผมตั้งทางด้านขวาเนี่ยคือให้เลื่อนแนวนอนนะครับทางด้านซ้ายให้เลื่อนแนวตั้งกลับไปดูเราดูนะครับพยายามถ้าเราพยายามกดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นละมันจะมาอยู่ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเราพยายามกดนี่มันก็ไม่ได้มาแล้วนะครับก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือ motion constant ในส่วน general นะครับก็ตั้งค่าได้อีกนะครับอย่างเช่นพวกโทเค็นเวลาเราทำ piggyback นะครับถ้าใครเรียน data communication ก็ piggyback นะครับง่ายๆนะก็ข้างหน้าจะให้มันมีอะไรนะสตริงอะไรนำหน้านะครับก็สตริงอะไรต่อท้ายนะครับก็ piggybacking ก็เล่นได้นะครับตั้งค่าได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับกรณีที่เราเลื่อนตัวสติ๊กขึ้นไปขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยนะมันจะมีระยะทางระหว่างจุดกลางกับปลายทางที่ตัวสติ๊กมันไปชนขอบนะครับก็เราสามารถจะใช้ค่าตรงนี้นะครับก็เรียกว่าค่า offset หรือค่า distance นะครับส่งค่าพวกนี้แปะไปกับตัวคำชุดคำสั่งได้นะครับค่าก็จะมีตั้งแต่0จนถึง100นะครับก็ถ้าเราอยากใช้ค่านี้เราก็กดนะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดนะครับส่วนถัดมาคือวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับก็วิดีโอสตรีมมิ่งก็จะเป็นลักษณะของการทำโอเวอร์เลย์นะครับก็คือวิดีโอเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับวิดีโอที่สตรีมมาจากตัวกล้องนะครับหรือว่าก็กล้องนั่นแหละฮะก็กล้องอาจจะกล้องติดโดรนหรืออาจจะกล้องติดหุ่นยนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าได้แล้วก็ใส่ URL เข้าไปนะครับว่า stream URL คืออะไรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ดีเลย์ใช่แต่ตัวนี้ยังไม่ได้เขียนโค้ดนะครับคือฟังก์ชันบางอย่างคือที่อยากได้คือก็ล่างมานะครับแต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าก็เล่นได้นะก็มีแค่นี้แหละครับก็
ถ้าใครอยากดูว่ามันควบคุมยังไงก็ดูวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วกันวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ